สวัสดีค่ะพันวรการนะคะจากค่ายเข้าสารเพลย์ค่ะค่ะวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะมาเจอกับพันนะคะแล้วก็ศิลปินมากมายนะคะจากค่ายเข้าสารซาวเข้าสารมิวสิกนะคะเข้าสารแล็บแล้วก็เปิดตัวค่ายใหม่นะคะก็คือเข้าสารเพลย์นะคะก็มาเจอกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามข่าวสารทางเพจของแต่ละค่ายด้วยนะคะวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีครับ1วันนะ7ครับตอนนี้เป็นศิลปินค่ายเข้าสารเพลย์ครับผมวันอังคารที่15พฤศจิกายนนี้นะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับไปพบกับการเปิดตัวของค่ายข้าวสารมีข้าวสารมิวสิกข้าวสารซาวข้าวสารแล็บแล้วก็ข้าวสารเพลงนะครับมีศิลปินมากมายให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันไปเจอกันให้ได้รับรองสนุกแน่นอนครับผมวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวค่ายข้าวสารของเรานะครับใช่ครับก็มีศิลปินมากมายยังไงฝากติดตามอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับในทางเพจในทางเพจของแต่ละค่ายในนี้นะครับสวัสดีครับผมปูแบล็คเฮดนะครับ15พฤศจิกายนนี้นะครับเราจะพบกับศิลปินมากมายนะครับของค่ายข่าวสารซาวข่าวสารมิวสิกข่าวสารแล็บแล้วก็เปิดตัวค่ายใหม่ครับผมข่าวสารเพลงนะครับไปพบกันเยอะๆนะครับไปเจอกันเยอะๆนะครับรับรองสนุกแน่นอนครับสวัสดีครับผมเวสป้าอิทธิพลเสนีวงศ์ณอยุธยาหรือว่าเวสป้าสเตอร์ครับจากค่ายข้าวสารเพลย์ครับเราก็จะมีการแถลงข่าวเปิดค่ายกันเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับผมประโมทวิริปนานะครับเป็นศิลปินจากค่ายข้าวสารเพลย์ครับในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับอยากชวนเพื่อนๆมาดูคอนเสิร์ตและคอนเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินข้าวสารเพลย์ทุกคนแล้วก็แอบจะมีศิลปินใหม่แล้วก็มีเพลงใสๆน่ารักของน้องๆด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงพิเศษด้วยมีอะไรพิเศษอีกมากมายเลยครับแล้วสนุกกันครับมาเจอกันครับสวัสดีครับเอ็มอัตพลนะครับอยู่ค่ายข้าวสารเพลย์นะครับวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับอยากชวนทุกคนนะครับมางานแถลงข่าวของค่ายข้าวสารหลายๆค่ายเลยนะฮะข้าวสารซาวข้าวสารมิวสิกข้าวสารแล็บแล้วก็ค่ายน้องใหม่นะฮะข้าวสารเพลย์สวัสดีครับผมสิทธิ์วงโมทีฟครับนักร้องนำวงโมทีฟแล้วก็วงโมทีฟครับมาจากข้าวสารเพลย์เร็วๆนี้เราจะมาแถลงข่าวกับการเปิดตัวของค่ายข้าวสารทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเราอยู่ด้วยกับวงโมทีฟแล้วก็พี่ๆน้องๆของค่ายข้าวสารมากันเต็มเลยครับสวัสดีครับพวกเรา 7day crazy นะครับผมวันที่15พฤศจิกายนนะครับผมก็เชิญชวนเพื่อนๆนะฮะมาร่วมงานนะครับผมแถลงเปิดตัวค่ายนะครับผมข้าวสารเพลงนะฮะแล้วก็พบกับศิลปินมากมายเลยในวันนั้นนะฮะก็รวมถึงเปิดตัวของค่ายข้าวสารซาวข้าวสารมิวสิกข้าวสารแล็บแล้วก็รวมถึงข้าวสารเพลงของพวกเรานี้นะฮะก็ฝากติดตามข่าวสารจากทางเพจของพวกเราด้วย 7day crazy แล้วก็ทางค่ายด้วยนะฮะก็มาพบกันได้ที่ลานอัศจรรย์สยามสแควร์วันสแควร์วันสแควร์สยามสแควร์วันสยามสแควร์วันนะครับผมอันนี้อย่าตัดนะเอาไว้นะฮะก็มาพบกันนะฮะ15พฤศจิกายนรับรองว่าได้พบกับพี่ๆศิลปินมากมายเลยแล้วทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเลยแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นจะมีเป็นแบบว่ามินิคอนเสิร์ตด้วยให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันนะครับผมถ้าว่างก็เชิญมานะครับพบกัน15พฤศจิกายนครับสวัสดีครับพุทธวงศ์ทรงไทย15พฤศจิกายนนี้นะครับก็เป็นวันแถลงเปิดตัวค่ายอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายข้าวสารซาวข้าวสารมิวสิกข้าวสารแล็บและข้าวสารเพลงนะครับอย่าลืมติดตามข่าวสารจากเพจของข้าวสารแต่ละค่ายได้เลยนะครับสวัสดีค่ะต้นขิงทิติการนะคะจากค่ายข้าวสารเพลงค่ะสวัสดีครับผมจิมมี่ครับอยู่ค่ายข้าวสารเพลงครับสวัสดีครับผมสุริพงศ์พลพิทักษ์ชื่อเล่นชื่อภาคนะครับอยู่ค่ายข้าวสารเพลครับผมสวัสดีครับผม DK ดนกนินนะครับอยู่ค่ายข้าวสารเพลครับสวัสดีครับผมมานีครับศิลปินจากค่ายข้าวสารเพลครับ